อ่ะเสียงมันดังมากเลยแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะครับเราเริ่มวันนี้ต่อนะครับวันนี้ได้ยินเสียงเดี๋ยวทวนนะครับทวนเราเริ่มตั้งแต่อันนั้นอะไรเนี่ยอ๋อตอนนี้ไม่ขึ้นอีกแป๊บนึงสักครู่อืมมันขึ้นมารู้ว่ารู้ว่าเพราะแสงมันสว่างไปเดี๋ยวนะขึ้นแล้วนะแต่ปิดไปเลยเอาล่ะย้ำอีกทีนะก็คือ dependent variable independent variable เราแยกออกนะเพราะว่าจะเห็นว่าในวิธีการทั้งหลายนะครับวิธีข้อสังเกตในการใช้วิธีนั้นวิธีนี้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องแยก dependent variable กับ independent variable ให้ออกก่อนนะครับโอเคแล้วก็มีวิธีอะไรบ้างครับในการแก้ ODE เริ่มต้นนะเราอินทิเกรตมันตรงๆเลยนะนะถ้ามันอยู่ในฟอร์มที่อินทิเกรตได้อินทิเกรตไปตรงๆนะครับถ้ามันอยู่ในฟอร์มที่อินทิเกรตตรงๆไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจัดรูปนะครับให้มันอยู่ในรูปของ separable form นะครับคือแยกฟังก์ชันของ dependent variable กับฟังก์ชันของ independent variable ออกจากกันได้นะครับเราก็จับแยกซะแล้วก็ย้ายข้างจัดรูปใหม่ให้มันอินทิเกรตได้นะครับนะ Separable ODE นะครับเราต้องสามารถอะไรเขียนให้อยู่ในรูปของฟอร์ม fy dy gx dx นะครับ y ในที่นี้เป็น dependent variable เนาะ x ในที่นี้เป็น independent variable นะครับแล้วก็จะอินทิเกรตได้กับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันเพราะว่าเราใช้วิธีอื่นสุดท้ายมันก็แปลงมาอยู่ในรูปนี้อยู่ดีนะครับก็คือ linear equation นะครับถ้ามันอยู่ในรูปของ linear equation นะครับในฟอร์มนี้ y prime บวก px y fx นะครับข้อสังเกต px นี้เป็นฟังก์ชันของ independent variable อย่างเดียวนะครับ fx ก็เหมือนกันอยู่ในฟอร์มของฟังก์ชันของ independent variable อย่างเดียวนะครับถ้ามันจัดอยู่ในฟอร์มนี้ได้นะครับ y prime เท่าบวก px y เท่า fx ได้เนี่ยเราใช้ integrating factor คูณเข้าไปแล้วก็แก้ได้เลยนะครับ integrating factor ในกรณีนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ rx ของเรานะครับ integrating factor ของเราเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต px dx นะครับเข้าไหมพอเอา rx คูณเข้าไปนะครับด้านซ้ายมือคุณไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่าด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ derivative ของ rx คูณ y ซึ่งพออินทิเกรตแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไร rx y นั่นเองนะครับ rx y แล้วก็ด้านขวามือก็คือเอา rx คูณ fx แล้วก็ไปทำไมอินทิเกรตมันซะนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้อินทิเกรตเพราะว่ามันไม่รู้ว่า fx คืออะไรเนาะแล้วแต่โจทย์นะครับ ยกตัวอย่างนะครับ y prime บวก 2x y เท่ากับ e ยกกำลัง x ลบ x กำลัง2อันนี้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นลิเนียนะครับหน้า y เป็น 2x เนาะสวัสดีครับหน้า y ตรงนั้นเป็น 2x นะ px px เท่ากับ 2x แล้วก็ fx เท่ากับ e ยกกำลัง x ลบ x กำลัง2นะครับโอเคก็หา rx ได้เลย rx ก็เท่าไหร่ e อินทิเกรต 2x dx เนาะโอเคแล้วก็เอา rx มาคูณนะครับด้านที่บอกเมื่อกี้ด้านซ้ายมือไม่ต้องสนใจเลยเพราะมันจะต้องอยู่ในรูปของ rx คูณด้วย y นะครับขวามือก็จะเป็นอะไรอินทิเกรตของ rx fx dx นะครับนะ
วิธีถัดไปนะครับก็คือวิธี substitution สำหรับวิธี substitution เนี่ยก็คือเราพยายามจัดรูปนะครับกลุ่มของอะไรเทอมที่มันมีอาจจะมี dependent variable independent variable อยู่ปนกันก็แล้วแต่นะแต่เราจัดกลุ่มของเทอมพวกนี้ให้อยู่ในรูปของตัวแปรตัวใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ย y prime เท่ากับ x ลบ y บวก1กำลังสองนะเราสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเลยครับตัวแปรนั้น v นะครับตัวแปร v เท่ากับ x ลบ y บวก1แล้วพอแทนเข้าไปนะครับมันก็จะอยู่ในฟอร์มที่มันอินทิเกรตได้นะครับนะทีนี้ ฟอร์มที่เทอมที่จะแนะนำนะครับก็คือถ้ามันเห็นเนี้ย y prime อยู่นะครับให้แทน v ด้วย y กำลังสองเลยนะครับหรือเจอ y กำลังสอง y prime นะครับให้แทน v ด้วย y กำลังสามเลยนะครับหรือมี cos y prime นะครับให้แทน v เท่ากับ sin y นะครับ sin y prime นะครับให้แทน v เท่ากับ cos y ไปแล้วก็มี y prime e กำลัง y นะครับให้แทน v เท่ากับ e v ไปนะครับ e y ขอโทษ v เท่า e y อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ ซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยมี2 y prime บวก1นะครับเท่ากับ y กำลังสองบวก x นะครับแล้วเราเห็น y prime ใช่ไหม y prime แสดงว่าถ้าตั้ง v เท่ากับ y กำลังสองเนี่ยเดี๋ยวเทอมนี้จะหายไปแน่นอนนะครับเห็นไหม v เท่า y กำลังสองปุ๊บ v prime ก็เท่ากับ2 y prime นะครับแทนเข้าไปได้นะ แล้วจัดรูปใหม่ปุ๊บอยู่ในฟอร์มไหนครับ v prime ลบ v เท่ากับ x ลบ1ซึ่งจะเห็นว่าอันเนี้ยเป็น first order linear นะครับ linear ODE ละเป็น first order เราก็ใช้ integrating factor หาต่อนะครับโอเคถัดไปก็เป็น Bernoulli equation เนาะสำหรับ Bernoulli equation เนี่ยมันหน้าตาคล้าย linear เลยยกเว้นฝั่งขวามือแทนที่มันจะเป็น f(x) ธรรมดานะมันเป็นฟังก์ชันของ dependent variable นะเอ้ยฟังก์ชันของ independent variable นะคูณด้วย y กำลัง n โอเคไหมเราเห็นขวามือมี y กำลัง n อยู่โอเค Bernoulli นะครับฝั่งซ้ายมือเหมือนกับไอ้ first order เลยนะครับวิธีการก็คือให้แทน u เท่ากับ y ยกกำลัง1ลบ n เข้าไปนะก็ลองดูตามนี้นะครับพอแทน u เท่ากับ y ยกกำลัง1ลบ n ปุ๊บสุดท้ายนะครับจะจัดอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่มันเป็นลิเนียได้แล้วก็ใช้ integrating factor มาจัดการหาได้ ยกตัวอย่างอันนี้นะครับ y prime ลบ 5y เท่ากับลบ5ส่วน 2x y กำลัง3อันนี้เป็น Bernoulli เนาะนะครับเปลี่ยนแทน u เท่ากับ y กำลังลบ2นะครับลบสองมาจากไหนก็มา1ลบ3เนาะ3ก็คือไอตัว y กำลัง3ด้านขวามือนะครับแล้วก็จัดรูปก็จะได้อยู่ในรูปของ Bernoulli นะครับอ๋อไม่จัดรูปแล้วก็จะอยู่ในรูปของ linear นะครับก็ใช้ integrating factor หาได้ ถัดไปนะครับมันก็เป็นอยู่ในเรื่องของ substitution เหมือนกันนะครับเราเรียกมันว่า homogeneous equation นะครับสำหรับอันนี้เนี่ย ข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเรามี y prime เท่ากับ f y x นะครับเราสามารถจัดให้อยู่ในรูป y prime เท่ากับ f ของ y x นะครับด้านขวามือเราจัดรูปแล้วมันเขียนเป็นฟังก์ชันของ y ส่วน x ได้เราก็สร้างตัวแปรใหม่นะครับหน้าตาคือ v เท่ากับ y ส่วน x นะครับแทนเข้าไปนะครับเขียนไหมแล้วเราก็จะจัดรูปให้อยู่ในรูปของ x v prime บวก v f v ได้นะครับซึ่งพออยู่ในรูปของ x v prime บวก v f v เนี่ยมันสามารถเขียนอยู่ในรูปของ separable equation ได้พออยู่ในรูปของ separable ODE ปุ๊บก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติเรามี x กำลังสอง y prime เท่ากับ y กำลังสองบวก x y นะครับจัดรูปใหม่นะครับให้ด้านซ้ายมือเป็น y prime ปุ๊บมันจะอยู่ในรูปของอะไร y ส่วน x ทั้งหมดกำลังสองนะครับแล้วก็บวก y ส่วน x ซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้ด้านขวามือเนี่ย
เป็นฟังก์ชันของ y ส่วน x ละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทน v เท่ากับ y ส่วน x ไปนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นด้านขวามือจะกลายเป็นอะไร v กำลังสองบวก v นั่นเองนะครับพอแทนเข้าไปปุ๊บด้านซ้ายมือนะครับมันจะเหมือนเดิมเลยเป็น x v พรามบวก v นะครับ x v พรามบวก v นะครับแล้วด้านขวามือก็จะเป็นอะไร v กำลังสองบวก v เลยโอเคไหมอันนี้นะด้านซ้ายมือนะ x v พรามบวก v เสมอนะครับถ้ามันเป็น homogeneous equation นะแล้วด้านขวามือก็คือฟังก์ชันนี้เลยแต่แทนฟังก์ชันนี้เลยนะครับแต่แทนตัวแปร v เข้าไปแล้วถัดไปเรื่องถัดไปนะครับที่เราคุยไปแล้วก็คือ exact equation นะครับ exact equation เนี่ยสมมติฟังก์ชัน f(x, y) นะครับเท่ากับค่าคงที่สักค่าหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเขียนอยู่ในรูปของ differential นะครับก็คือ df เท่ากับอะไรฮะ derivative ของ f เทียบในทิศ x นะครับ dx แล้วก็ derivative ของ f เทียบ y นะครับ dy นะหรือ mdx บวก ndy นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันเป็น exact equation เนี่ย mdx บวก ndy เนี่ยไอ derivative ของ m เทียบกับ y จะต้องเท่ากับ derivative ของ n เทียบกับ x เข้าใจไหมซึ่งถ้าเรารู้ว่ามันเป็น exact นะครับเราก็หาได้ทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับ เนี่ย dy by dx เท่ากับลบ 2x ลบ y ส่วน x ลบ1นะครับจัดรูปใหม่ปุ๊บเราจะได้ว่าอะไร 2x บวก y คูณ dx บวก x ลบ1 dy เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น m dx m ก็เท่ากับ 2x บวก y นะครับส่วน x ลบ1ตรงนั้นก็เป็น n dy นะเป็น n ของเราก็คือ x ลบ1 m ของเราก็คือ 2x บวก y นะครับแล้วเราทดสอบก่อนก็ได้ครับว่ามันเป็น exact equation หรือเปล่าพจน์หน้า dx นะครับพจน์ m 2x บวก y เนี่ยต้องทำไงจะทดสอบ exact หา derivative มันเทียบ y เข้าใจไหมเพราะเดิมมันเทียบ x ไว้แล้วนะครับเทียบ y ก็กลายเป็นอะไรครับเป็นไรเป็นหนึ่งถูกไหมศูนย์บวกหนึ่งโอเคครับส่วน n ก็ต้องไปหา derivative เทียบ x นะก็หนึ่งเพราะฉะนั้นเท่ากันก็เป็น exact ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็น exact equation เนี่ยเราก็หาได้ละ f(x, y) เนี่ยก็เท่ากับอะไรครับอินทิเกรต 2x บวก y dx บวกด้วย ay เห็นไหมแล้วอินทิเกรต 2x บวก y dx เนี่ยมันได้เป็น x กำลังสองบวก xy นะแล้วก็บวก ay เข้าไปข้างหลังนะครับพจน์นี้เมื่อหา derivative เทียบ y แล้วจะต้องเท่ากับ n เห็นไหมเพราะฉะนั้นหา derivative เทียบ y ก็ต้องเท่ากับอะไรครับ x บวก a พราม y นะครับก็เท่ากับ x ลบ1เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาว่า a พราม y นะครับเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น ay ก็คือลบ y นั่นเองนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น f(x,y) ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ x กำลังสองบวก xy เมื่อกี้นะแล้วก็เติม ay ตรงนี้เข้าไป ay ตัวนี้ก็คือลบ y นะครับเข้าไปก็ออกมาเป็นอะไรครับ x กำลังสองบวก xy ลบ y เท่ากับค่าคงที่เท่ากับ4เข้าไหมเข้าไหมครับคราวนี้สมมุติว่ามันไม่ใช่ exact equation นะครับมันอยู่ในฟอร์มคล้ายๆนั้นแหละแต่มันไม่ใช่ exact equation มันมีทางนะครับก็คือหา integrating factor มาคูณแล้วทำให้มันกลายเป็น exact equation นะครับ integrating factor ที่เอามาคูณคืออะไรครับ px เท่ากับ my ลบ nx ส่วน n นะครับแล้วเรา integrate เทอมนี้นะครับ integrating factor ของเราคือ e ยกกำลังด้วย integrate ของเทอม px นี้เข้าใจไหมข้อสังเกต my ลบ nx คืออะไรครับความแตกต่างของมันถูกไหมถ้ามันเป็น exact equation เทอมนี้จะต้องเป็น0ถูกไหมครับเห็นไหมยกตัวอย่างอันนี้นะครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน x บวกหนึ่งนะครับบวก 2y dy by dx นะครับจัดรูปใหม่ก็ได้เท่ากับอะไร x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน x บวกหนึ่ง dx บวก 2y dy นะครับพจน์ข้างหน้าก็เป็น m เนาะ
ไอเอ็มก็เท่ากับอะไร x กำลังสองบวก y กำลังสองส่วน x บวกหนึ่งนะครับแล้ว n ก็เท่ากับสอง y นะครับเพราะฉะนั้น my นะครับ my ก็เท่ากับอะไรครับสอง y ส่วน x บวกหนึ่งเข้าไหมเพราะพจน์ที่เป็น x มันก็เป็นศูนย์ไปถูกไหมครับมันก็เหลือพจน์ที่เป็น y กำลังสองนะ derivative ของ y กำลังสองก็เป็นสอง y นะส่วน x บวกหนึ่งเราก็มองเป็นค่าคงที่นะครับโอเคส่วน n ตัวนั้นเป็น 2y ใช่ไหมครับ derivative เทียบ x ต่อมันก็จะเท่าศูนย์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่ exact equation เข้าไหมพอไม่ใช่ exact equation เราจับมันลบกันนะครับ my ลบ nx แล้วหาร n นะครับก็จะได้ px ออกมาซึ่งพจน์นั้นเท่ากับ1ส่วน x บวก1นะครับแล้วก็หา integrating factor integrating factor ก็เป็นอะไรครับ e ยกกำลังด้วยอินทิเกรตของ px เมื่อกี้ px ของเราคือ1ส่วน x บวก1นะครับก็ ux ก็เท่ากับ x บวก1นะครับแล้วเอา x บวก1เนี้ยคูณกลับเข้าไปในสมการเดิมนะครับพอคูณกลับเข้าไปในสมการเดิมนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับข้างหน้า dx ก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองเข้าไหมส่วนหน้า dy ก็จะกลายเป็นอะไรครับ x บวก1คูณ 2y นะครับหน้าต่างนี้นะครับแล้วเราก็ทดสอบดูก็ได้มันเป็น exact equation แล้วคราวนี้ก็อะไรครับก็สามารถหาคำตอบต่อได้นะครับโอเคอันนี้ก็ที่ให้เป็นอะไรนะเป็นตัวอย่างให้ไปฝึกทำนะครับแล้วก็เขียนเฉลยไว้นะครับแล้วก็อันนี้นะครั้งที่แล้วอาจารย์ไม่ได้เขียนเฉลยให้นะอันนี้อาจารย์ก็ทําเฉลยให้นะครับไอ้โซลูชันของแต่ละอันก็คือแต่ละกรอบตรงนี้นะครับแต่ละสีนี้นะสีเขียวก็ไปโยงสีเขียวนะสีเหลืองสีส้มนะครับไปดูเองนะครับว่าทํายังไงนะโอเคถัดไปนะครับก็เป็น second order linear ODE นะครับ second order linear ODE นะเราก็มันอยู่ในฟอร์มไหนมันอยู่ในฟอร์มของ y double prime นะครับบวก px y prime บวก qx y เท่ากับ fx นะครับโอเคตอนนี้มีอะไรที่ต้องสนใจอีกเรื่อง homogeneous non homogeneous เนาะด้านขวามือถ้ามันเป็นถ้าด้านขวามือเท่าศูนย์นะครับก็เป็น homogeneous equation นะครับถ้าด้านขวามือเป็น fx ไม่เท่าศูนย์ก็เป็น non homogeneous เนาะโอเคเราจะหา general solution นะครับเราต้องหา homogeneous solution ให้ได้ก่อนนะครับถ้าด้านหลังมือด้านขวามือเป็น fx อะไรเงี้ยในการที่จะหา solution มันได้นะต้อง solve ของ non homogeneous ไอ้ homogeneous ให้ได้ก่อนนะซึ่งอันนั้นจะมาพูดถึงวันนี้นะครับคราวนี้สมมุติไอ้อะไรนะ coefficient หน้าแต่ละเทอมนะครับเป็นค่าคงที่โอเคเหมือนอันนี้ครับ y double prime ลบ 6y prime บวก 8y เท่ากับ0เนี่ยอันเนี้ยเป็น second order linear เนาะแล้วก็เป็น homogeneous equation ใช่ไหมครับเพราะด้านขวามือเป็น0นะครับโอเคเราสมมุตินะครับว่า solution ของเรานะครับอยู่ในรูปของ y เท่ากับ e ยกกำลัง rx นะครับเพราะฉะนั้น y prime ก็เท่ากับอะไร re กำลัง rx y double prime ก็เป็น y กำลังสองคูณด้วย e ยกกำลัง rx นะครับแล้วเอาแต่ละเทอมนะครับเราก็ไปแทนนะครับเข้าไหมซึ่งเราจะเห็นว่า e r e ยกกำลัง rx เนี่ยเราสามารถตัดออกไปได้เลยนะมันไม่เท่ากับศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราได้ r กำลังสองลบ6 r บวก8เท่ากับศูนย์เป็น characteristic equation ของเรานะครับหน้าที่ของเราก็คือเราต้องหาว่า r เท่ากับเท่าไหร่นะเพราะว่าเราตั้งต้นไว้ว่าคำตอบอยู่ในฟอร์มของ y เท่ากับ e ยกกำลัง rx โอเคนะทีนี้ r เท่ากับ2ครับแล้วก็หรือไม่ก็ r เท่ากับ4นะครับโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะครับ จะอยู่ในฟอร์มของ y เท่ากับ c1 คูณ e ยกกำลัง 2x บวก c2 นะครับคูณ e ยกกำลัง 4x นะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้ c1 c2 เป็นไรเราต้องการ initial condition นะเรามี initial condition อยู่ว่า y 0เนี่ยเท่ากับลบ2 y prime ที่0เท่ากับ6นะครับเราก็แทนเข้าไปนะก็หา c1 c2 ได้นะโอเคอันนี้เมื่อกี้เรามองแค่ตัวอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เป็นโคเฟียนเป็นค่าคงที่แล้วเราพยายามทำให้มัน general ขึ้นนะโคเฟียนเนี่ยเป็นค่าเหมือนกันแต่ว่าเราแทนเป็น a b c แล้วกันนะครับเพื่อให้มันเป็น general นะครับ
เราก็มีอะไร a r กำลังสองคูณ e ยกกำลัง r x นะครับบวก b r e กำลัง r x บวก c e กำลัง r x เท่ากับ0นะครับคราวนี้ characteristic equation ของเราก็คือ a r กำลังสองบวก b r บวก c เท่ากับ0นั่นเองนะครับ r เท่ากับเท่าไหร่ลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ4 a 4ส่วน2 a เข้าไหมเพราะฉะนั้นถ้า r 1 r 2นะครับเป็น real number นะครับที่ไม่ซ้ำกันนะครับโซลูชันของเราจะอยู่ในฟอร์มของอะไร y เท่ากับ c 1 e ยกกำลัง r 1 x บวก c 2 e กำลัง r 2 x นะครับถ้า r 1 r 2ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันของเราจะเป็นอะไร c 1บวก c 2คูณ x ก่อนนะแล้วทั้งหมด e ยกกำลัง r x เข้าไหมถ้า r 1 r 2เป็น complex number นะครับก็จริงๆมันก็คือเหมือนข้างบนที่เป็น real แหละแต่แทนที่มันจะเป็น r 1 x เนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับ e ยกกำลังรากของมันแล้วคูณ x เนาะซึ่งมันสามารถจัดรูปใหม่นะครับให้อยู่ในรูปฟอร์มนี้ได้นะครับนะ y เท่ากับเนี่ย c 1 e ยกกำลัง alpha x cos beta x บวก c 2 e กำลัง alpha x sin beta x alpha คืออะไร alpha ของคือ real part ของ root นะครับ beta คืออะไร beta คือ imaginary part ของ root เห็นไหมทีนี้ครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่อง reduction of order นะถ้าเรามี second order นะครับแล้วคำถามคือมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มนะมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เป็น coefficient ที่ค่าคงที่ที่แก้ได้เหมือนเมื่อกี้นะครับมีทางไหนในการแก้มันบ้างนะครับมี3เทคนิคนะครับที่ใช้ในการแก้กลุ่มพวกนี้นะครับเราเรียกว่า reduction of order หมดนะครับอันแรกนะครับวิธีแรกถ้าสมการของเรานะครับ second order equation ของเราเนี่ยครับ second order ODE ของเรานะครับอยู่ในฟอร์มที่ไม่มี y ปนไม่มี dependent variable ปนยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ y double prime บวก y prime เท่ากับ xอันนี้มี dependent variable ปนไหมไม่มีถูกไหมไม่มี y หรือว่าถัดไป x y prime ลบ2 y prime เท่ากับ 12x อันนี้มีปนไหมไม่มีเหมือนกันถูกไหมไม่มี y ปนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้ได้นะครับกลุ่มแรกได้วิธีการนะครับก็คือให้สร้างตัวแปรใหม่นะครับตัวแปร w เท่ากับ y prime เพราะฉะนั้น w prime ก็เท่ากับ y double prime โอเคไหมแล้วก็แทนไปเลยยกตัวอย่างเช่น y พรามบวก y double prime บวก y prime เท่ากับ x เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่าอะไร w prime บวก w เท่ากับ x เข้าไหมตอนนี้ w prime บวก w เท่ากับ x แก้ได้ยังแก้ได้แล้วนะเพราะมันเป็น first order linear โอเคไหมวิธีแก้ใช้อะไรครับใช้ integrating factor ได้เลยเข้าไหมเพราะว่า px เท่ากับ1 fx เท่ากับ x โอเคไหม integrating factor ก็เป็นอะไรครับ e ยกกำลัง dx โอเคไหมก็ px มันเป็น1อะนะครับตัวอย่างที่2 x y double prime ลบ2 y prime เท่ากับ12 x กำลัง2นะครับพอแทน y prime เท่ากับ w y double prime เท่ากับ w prime นะครับก็ได้ว่าอะไรครับ x w prime ลบ2 w เท่ากับ12 x กำลัง2อันนี้ก็เหมือนกันเนาะจับ x หารตลอดนะครับเราก็จะได้ว่า w prime ลบ2ส่วน x w เท่ากับ12 x แก้ได้ยังแก้ได้แล้วเนาะเป็นลิเนียเหมือนเดิมใช้ integrating factor คูณ px ของเราคืออะไรครับลบ2 x เนาะ fx ก็คือ12 x เห็นไหม integrating factor คืออะไรครับ e ยกกำลังอินทิเกรตของลบ2 x dx นั่นเองเขียนไหมนะ นะอันนี้ตัวอย่างนะครับนะอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับว่าทำยังไงนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายไปเนาะ y prime บวก y double prime เท่ากับ x
แทน y prime เท่ากับ w y double prime เท่ากับ w prime นะครับเข้าไปก็เป็น w prime บวก w เท่ากับ x อันนี้ก็เป็นลิเนียนะครับแล้วก็ใช้ integrating factor นะครับ integrating factor ก็หาตามนี้นะ rx เท่ากับ e กำลัง x นั่นเองนะครับคูณกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ได้คำตอบพอได้คำตอบมามันเป็น w อยู่เราต้องแปลงกลับอีกทีนะเพราะว่า y prime เท่ากับ w เพราะฉะนั้นต้องอินทิเกรตอันนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคถัดไปนะครับเป็น second order เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของสมการคือไม่มี independent variable ปรากฏอยู่โอเคไหมยกตัวอย่างเช่น อย่างเงี้ย y 2คูณ y double prime ลบ y prime กำลัง3เท่ากับ0เห็นไหมไม่มี x ปรากฏอยู่ถูกไหมครับไม่มี independent variable ปรากฏอยู่นะครับก็ใช้วิธีนี้ได้วิธีนี้นะครับให้ตั้ง y prime เท่ากับ w เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอ y double prime เนี่ยครับให้ไปเขียน y double prime อยู่ในรูปของ dw by dy y prime นะครับหรือว่า y prime เท่ากับ w d w dy นั่นเองนะครับโอเคพอแทนอะไร y prime ด้วยอะไร w นะครับแล้วก็แทน y double prime ด้วย w d w dy นะครับแทนเข้าไปปุ๊บจัดรูปใหม่นะครับออกมาอยู่ในฟอร์มนี้นะครับก็เป็นไรครับก็แก้ได้แล้วใช่ไหมเหมือนอันนี้ y 2 y double prime ลบ y prime กำลัง3เท่ากับ0ใช่ไหมครับพอแทน y double prime ไปแทน y prime ไปนะครับออกมาได้ว่า w คูณด้วย y กำลัง2 dw by dy ลบ w กำลัง2เท่ากับ0นะครับคราวนี้มันมี2ทางครับ w เท่ากับ0หรือไม่ก็ y กำลัง2 dw by dy ลบ w กำลัง2เท่ากับ0เห็นไหมคราวนี้ ถ้าทางแรกครับ w เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y prime ก็ต้องเท่ากับ0ถูกไหม y prime เท่ากับ0 y ก็ต้องเท่ากับค่าคงที่ก็เท่ากับ c1 ไปนะครับได้โซลูชันแรกละฝั่งที่2นะครับ y กำลัง2 dw by dy ลบ w กำลัง2ย้ายข้างปุ๊บทำไงต่อจัดรูปมันอยู่ในรูป separable form ถูกไหมครับเป็น dw ส่วน w กำลัง2เท่ากับ dy ส่วน y กำลัง2เพราะฉะนั้นอินทิเกรตได้ละเพราะว่ามันแยกฟังก์ชันของ dependent variable กับฟังก์ชันของ independent variable ออกจากกันนะครับโอเคก็ได้อีกโซลูชันหนึ่งครับเป็น 1w บวกเท่ากับ1ส่วน y บวก c2ซึ่งยังไม่จบนะครับเพราะว่าเราต้องแปลง w เป็น y ก่อนนะครับ w ก็ dy by dx นะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตอันนี้ต่อนะครับก็เป็น log y นะครับบวก c2y เท่ากับ x บวกค่าคงที่นะครับโอเคนะ อันที่3นะครับ reduction order มี3แบบนะแบบแรกคืออะไร second order ODE ที่ไม่มี y ปนอีกแบบหนึ่งคือ second order ODE ที่ไม่มี x ปนถูกไหมครับไอแบบที่3นะครับเป็น second order homogeneous นะครับ linear equation ที่เรารู้คำตอบอย่างน้อยหนึ่งคำตอบโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นเรามี x กำลังสอง y double prime ลบ x y prime บวก y เท่ากับ0นะครับอันนี้สมมุติว่าเรารู้คำตอบว่า y เท่ากับ x สมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วนะฮะเราต้องมีหนึ่งคำตอบกันถึงเราจะใช้วิธีนี้ได้ถ้าเรารู้คำตอบว่า y เท่ากับ x นะครับให้เราแทน y เท่ากับ x v เข้าไปนะครับแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะหาว่า v นั้นหน้าตายังไงนะครับโอเคก็พอ y เท่า x v ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น y prime ก็เท่า x v prime บวก v นะครับแล้วก็แทนเข้าไปนะ y double prime ก็ออกมาเป็นอะไร x v double prime บวก2 v prime นะครับแทนกลับเข้าไปในสมการตั้งต้นนะครับคือ x กำลัง2 y double prime ลบ x y prime บวก y เท่ากับ0นะครับโอเคต่อแทนเข้าไปนะครับแล้วก็จัดรูปใหม่นะครับเราก็สามารถหาคำตอบได้นะเหมือนอันนี้มันจะทำหลายขั้นตอนนิดนึงก็คือพอจัดรูปปุ๊บมันออกมาเป็นอะไรครับ v double prime บวก1ส่วน x v prime เท่ากับ0นะครับ ซึ่งอันเนี้ย
ยูนิฟอร์มของอะไรครับยูนิฟอร์มของแบบที่หนึ่งเป็น second order ODE ที่ใช่ไม่มี V เนาะเพราะว่าตอนนี้เป็น V แล้วไม่มี V เพราะงั้นกล้องแทน V prime เท่ากับ W V double prime เท่ากับ W prime เพราะงั้นก็ออกมาเป็น W prime บวกหนึ่งส่วน X W เท่ากับศูนย์คราวนี้พออยู่ในฟอร์มนี้ W prime บวกหนึ่งส่วน X W เท่ากับศูนย์มันเป็นอะไรต่อเป็น linear นะครับก็หา integrating factor คูณแก้มาได้นะครับโอเคนะครับอ่ะนี่ไปดูต่อนะครับมันก็จะยาวหน่อยเพราะว่าพอได้คำตอบมาปุ๊บแล้วก็แทนกำจัดตัว W เสร็จก็กำจัด V ต่อนะครับให้เหลือ Y กับ X นะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างนึงนะครับเรามี X กำลังสอง Y ดับเบิลพรามบวก X Y พรามลบ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับมีโซลูชันให้ว่า y หนึ่งเท่ากับ x นะครับโอเคแล้วก็ให้ initial condition มานะครับเนื่องจากเรารู้ว่า y เท่ากับ x นะครับเราก็ตั้งเลย y เท่ากับ u x ก็เหมือนเมื่อกี้ v x อะครับแต่จานเปลี่ยนเป็น u นะ y prime ก็เป็นอะไรครับ u prime x บวก u y double prime ก็เป็นอะไรครับ u double prime x บวกสอง u prime นะครับแล้วก็เอา y prime y double prime แทนกลับเข้าไปในสมการตั้งต้นนะครับก็จะออกมาเป็นอะไรครับ x กำลังสอง y double prime บวก x y prime ลบ y นะครับแทนไอ้อะไรนะ y double prime บวกแทน y double prime นะครับแล้วก็ y prime ไปนะครับก็จะเป็นอะไรเทอมแรกเป็น x กำลังสองคูณด้วย u double prime x บวกสอง u prime นะครับแล้วเทอมที่สอง x คูณกับ u prime x บวก u นะครับแล้วก็ y ก็เป็น u x นะลบ u x ก็เท่ากับด้านขวามือเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับจัดรูปนี้ใหม่นะครับก็จะได้ว่า u double prime นะครับบวก3 x u prime เท่ากับ1บวก1ส่วน x บวก1ส่วน x กำลังสามนะครับเห็นไหมคราวนี้อันนี้ทำไงต่อเราเห็นว่าอันนี้เป็น second order เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ในฟอร์มไหนฟอร์มที่ไม่มี dependent variable ไม่มี u อยู่ใช่ไหมเป็น type 1ถูกไหมครับเห็นไหมก็แทนตัวแปรใหม่ขึ้นมาเลย z เท่ากับ u prime z prime ก็เป็น u double prime เห็นไหมพอแทนเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นอะไรจาก u prime u double prime ก็เป็น z prime นะครับแล้วก็บวกด้วย3ส่วน x นะครับ u prime ตัวนั้นก็คือ z ครับแล้วด้านขวามือก็เป็น1ส่วน x บวก1ส่วน x กำลัง3โอเคคราวนี้ฟอร์มนี้ก็เป็นลิเนียเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลิเนียใช่ไหมเพราะเราเดอร์ลิเนียนะครับแล้วก็ px เท่ากับเท่าไหร่สามส่วน x fx ก็เท่ากับอะไรครับหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน x กำลังสามโอเคไหม integrating factor ของเราก็คืออะไรครับ e ยกกำลังด้วยอินทิเกรตสามส่วน x นะครับ dx นะครับเห็นไหมอันนี้อาจารย์ทำแบบใส่ค่าคงที่ให้ครบเลยก่อนหน้านี้เว้นค่าคงที่ไปนะก็จะเห็นนะครับ rx ของเรานะครับ integrating factor ก็เท่ากับค่าคงที่คูณ x กำลังสามนะครับเห็นไหมแล้ว ไปแก้มันนะด้านซ้ายมือเป็น rx คูณ zx rx ก็คือ kx กำลังสามเนาะ kx กำลังสามคูณ zx ด้านขวามือเป็นอะไรครับอินทิเกรตของ rx คูณ fx fx ก็คือ1ส่วน x บวก1ส่วน x กำลังสามเนาะแล้วก็คูณ kx กำลังสามนั่นคือ rx ของเรานะฮะโอเคเห็นไหม k เมื่อกี้สองฝั่งมันตัดกันเองนะครับก็ k นั้นตัดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหลือเป็นอะไรครับ x กำลังสาม zx เท่ากับอินทิเกรตของ x กำลังสองบวกหนึ่ง dx นะครับก็อินทิเกรตออกมา x กำลังสองบวกหนึ่งเป็นอะไร
x กำลัง3/3นะครับแล้วก็บวกด้วย x แล้วก็บวกด้วยค่าคงที่สักตัวหนึ่งนะครับเอา x กำลัง3หารนะครับ z x ก็เท่ากับ1/3บวก1/x กำลัง2บวก k^1/x^3นะครับโอเคไหมคราวนี้อย่าลืมว่า z ของเราเนี่ยมันเท่ากับ u พรามงั้นเราก็ต้องอินทิเกรตหา u ก่อน u ก็อินทิเกรตไอ้ z เมื่อกี้นะครับ dx ก็เป็นไรครับ u ของเราก็เท่ากับ x/3-1/x โอเคไหมจาก1/x^2อินทิเกรตมันก็เป็น -1/x นะครับอินทิเกรต k/x^3ก็เป็นไรครับค่าคงที่นะครับส่วน x^2นะครับบวกค่าคงที่อีกค่าหนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับเป็น y ก็เท่ากับอย่าลืมว่ายังไม่จบนะครับ y เท่ากับ u x เพราะงั้นก็ต้องเอา u x เนี่ยคูณ x เข้าไปต่อนะครับ y ก็เท่ากับ x กำลัง2/3ลบหนึ่งบวก k^1/x บวก k^2x นะครับก็จริงๆได้คำตอบแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับแต่เราลอง verify ดูก็ได้นะครับว่ามันใช่คำตอบจริงเปล่าเอา y เมื่อกี้นะ y เท่ากับ x กำลัง2/3ลบหนึ่งบวก k^1/x บวก k^2x เนี่ยครับแทนหา y พราม y ดับเบิลพรามแล้วแทนกลับเข้าไปนะครับเราก็จะพบว่ามันเท่ากันนะครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันก็เป็นคำตอบจริงๆอ่ะทีนี้ครั้งที่แล้วไอ้จริงๆก็ครั้งที่นี่มันยังทวนของเก่าอยู่เลยนะใช่ไหมครับโคชี่ออยเลอร์นี่ก็ของเก่านะโคชี่ออยเลอร์เนี่ย OD ของเราต้องอยู่ในฟอร์มไหน x กำลังสอง y ดับเบิลพรามบวก3 x คือต้องมี independent variable คูณกับ dependent variable ไออะไรนะเทอมที่เป็น derivative ของ dependent variable อยู่เนี่ยมี x กำลัง n คูณกับ y n order ของ n order derivative ของ y เข้าใจไหมบวกกันทุกเทอมต้องเป็นอย่างนี้หมดนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ย x กำลังสอง y double prime บวก3ของ x คูณ y prime บวก2 y นะครับเท่ากับ0เห็นไหมวิธีการก็คือเรา assume เลยว่าคำตอบของเรานะจะต้องอยู่ในรูปของ y เท่ากับ x กำลัง r นะครับแล้วพอแทน x กำลัง r เข้าไปฮะ y เท่ากับ x กำลัง r เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา y พรามแล้วก็ y second order นะพอแทนกลับเข้าไปนะครับเราจะได้ characteristic equation r กำลังสองลบ7 r ลบ18นะยกตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างนี้ก็คือ x กำลังสอง y ดับเบิลพรามนะครับลบ6 xy ลบ18 y เท่ากับ0นะครับเป็น characteristic ของ equation ของเราก็คือ r กำลังสองลบเห็นนะ7 r ลบ18เห็นไหมงงไหมว่ามายังไงก็ไม่มีอะไรนะแค่แทนจาก y เท่ากับ x กำลัง r ครับแล้วก็แทนเทอม y ดับเบิลพรามเทอม y พรามเข้าไปนะแล้วก็จัดรูปใหม่นะครับมันได้เป็น r กำลังสองลบ7 r ลบ18นะครับคูณกับ x กำลัง r เท่ากับ0ซึ่ง x r มันไม่มีทางเท่ากับ0อยู่แล้วเพราะฉะนั้น r กำลังสองลบ7 r ลบ18ก็ต้องเท่ากับ0นะครับแล้วเราก็หา r ออกมาเห็นไหม r ของเราก็เท่าเท่าไหร่ลบ2หรือไม่ก็9นะครับแล้วก็คำตอบของเราก็เท่ากับ c1 คูณ x ยกกำลังลบ2c2 x กำลัง9เห็นไหมนี่เราปีอะไรชื่ออะไรโอเคครับอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ก็เก็บตัวให้เดี๋ยวต้องหาครับ
เดี๋ยวหาให้โอเคครับไม่แต่ว่าเฉพาะปีสามเนาะปีสี่ไม่เกี่ยวเนาะโอเคครับได้ถัดไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วนะเมื่อกี้จบเรื่องที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะนอนอะไรนะครั้งที่แล้วเราจบที่โคชิเลอร์ถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องถัดไปแล้วนะครับเรื่องถัดไปนะครับเป็น non homogeneous differential equation นะครับ non homogeneous ตัวไงด้านขวามือนะครับไม่เท่ากับศูนย์นะครับเห็นไหม GT ตัวนี้ไม่ใช่ not ไม่ใช่ศูนย์นะครับโอเคถ้า homogeneous คือไอ้ด้านขวามือตรงนี้เป็นศูนย์นะคราวนี้โซลูชันของเรานะครับมันจะประกอบด้วยสองส่วน YC กับ YP นะครับ YP คือ particular solution นะครับแล้วก็ YC เป็น general solution นะครับโอเคเพราะงั้นที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเราจะหาโซลูชันของอันนี้ได้ non homogeneous ได้เราต้องหา YC ได้ก่อนโอเคไหมเพราะว่าคำตอบมันจะมี YC ปนด้วยถูกไหม YC นะครับแล้วก็เราหา YP นะครับคราวนี้ วิธีในการแก้ปัญหานะครับมีอยู่สองวิธีนะครับวิธีแรกนะครับคือ undetermined coefficient นะครับอีกวิธีหนึ่งคือ variation of parameter นะครับ undetermined coefficient เนี่ยนะครับเราทำยังไงวิธีจริงๆแล้วมันตรงไปตรงมานะครับเราดู GT หน้าตาของ GT เป็นยังไงนะครับ YP นะครับเราต้องเดา YP ว่ามีโครงสร้างที่สัมพันธ์กันกับ GT แต่ coefficient ค้างไว้ค้าง coefficient ไว้ค้างค่าคงที่ไว้แต่ว่าโครงสร้างมันต้องเดาขึ้นมาว่าโครงสร้างนั้นจะต้องสัมพันธ์กับ GT เห็นไหมแล้วทำไงครับแล้วก็เอาไปแทนแล้วก็โซลเพื่อหาว่า coefficient มันเท่ากับเท่าไหร่เก็บไหมอ่ะดูจากตัวอย่างจะเข้าใจขึ้น ตัวอย่างนะครับเรามีเนี่ย y double prime ลบ 4y prime ลบ 12y เท่ากับ3คูณ e ยกกำลัง 5t คู่ของมันที่เป็น homogeneous equation คืออะไรครับก็คือด้านขวามือเป็น0เนาะ y double prime ลบ 4y prime ลบ 12y เท่ากับ0นั่นเองถูกไหมโอเคไหมคาแรคเตอริสติกของอีควอชันของโฮโมเจเนียสอีควอชันนี้คืออะไรครับ r กำลังสองลบ4 r ลบ12เท่ากับ0นะครับ r 1ก็เท่ากับลบ2 r 2เท่ากับ6เพราะฉะนั้นโซลูชันเรารู้แล้วว่าโซลูชันต้องเท่ากับอะไรครับ c 1คูณด้วย e ยกกำลังลบ2 t บวก c 2 e กำลัง6 t โอเคไหมถึงตอนนี้เข้าใจอยู่นะคราวนี้ ที่เราต้องการหาคืออะไรหา YP หน้าตายังไงนะครับให้เดาอะ GT หน้าตาเนี้ยครับหน้าตาค่าคงที่คูณด้วย e ยกกำลัง 5t เนี่ย YP จะต้องอยู่ในรูปเนี้ย a คูณด้วย e ยกกำลัง 5t โอเคไหมต้องเดาขึ้นมานะครับมีมันสรุปมาแล้วคนมีคนทำมาเป็นเกือบ100 ปีแล้วเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ในฟอร์มนี้ปุ๊บมันก็ต้องเดาฟอร์มเนี้ยคือมันจะบอกว่าเดาก็ใช่มันเดาอะไรแต่ว่ามันเดาถูกแน่นอนอ่ะโอเค YP เท่ากับ A คูณ E ยกกำลัง 5T เลข5ตรงกันนะต้องตรงกันนะแต่ coefficient ข้างหน้าไม่ตรงกันโอเคไหม Y prime ก็เท่ากับอะไรครับ5คูณ A คูณ E ยกกำลัง 5T โอเคไหม Y double prime เป็นไงครับ5อีกรอบหนึ่งก็เป็นอะไร25 A คูณ e ยกกำลัง 5t เห็นไหมเอาแต่ละพจน์ครับโยนเข้าไปเลยแต่ละพจน์โยนเข้าไปก็กลายเป็นอะไรครับ25 a e กำลัง 5t ลบ4คูณ5 a e กำลัง 5t ลบ12คูณ a คูณ e ยกกำลัง 5t เท่ากับด้านขวามือเป็นอะไรครับ3คูณ e ยกกำลัง 5t เห็นไหมครับ
จัดรูปด้านซ้ายมือก็เป็นอะไรลบ7 a e กำลัง5 t ด้านขวามือ3 e กำลัง5 t เหมือนเดิมโอเคไหมคราวนี้ a เท่าเท่าไหร่ลบ3/7นะครับ เราก็ได้ y p แล้ว y p ของเราก็เท่ากับลบ3/7 e กำลัง5 t นั่นเองโอเคไหมงั้น general solution คืออะไรครับก็เอา y c บวก y p นะ อ่ะคราวนี้ข้อนี้บ้าง y ด้วยเป็นพรามลบ4 y พรามลบ12 y เท่ากับไซน์2 t โอเคไหมเดาอะไรดีมันมีไซน์อยู่ก็ต้องเป็นไซน์คอสเนี่ยมันไม่ไซน์ก็คอสโอเคไหม y p จะต้องอยู่ในฟอร์มนี้ครับ a คูณ cos 2 t บวก b ไซน์2 t ความถี่เท่าเดิมนะ2 t เหมือนเดิมนะข้างในนะข้างหน้า a กับ b ไม่รู้เป็นไรแต่ว่าข้างใน2 t เหมือนเดิมไซน์กับ cos y prime p นะครับ y p prime เนี่ยเท่ากับอะไรครับลบ2 a ไซน์2 t โอเคไหม dip cos ได้ลบไซน์นะครับ dip ไซน์ได้ cosไอ้นั้นก็เป็นอะไรครับ 2b cos 2t 2มาจากไหนก็มาจาก 2t ข้างในนะ 2 y double prime ก็เป็นอะไรครับ sin เป็น cos ก็เป็นลบ 4a cos 2t เข้าไหมพจน์หลังเป็นไงครับเป็นลบ 4b sin 2t เข้าไหมถัดไปต้องทำไงเอา y double prime ไปแทนครับแล้วก็ y prime ไปแทนครับแล้วก็จัดรูปใหม่โอเคเรามีพจน์ที่เป็นคอสกับพจน์ที่เป็นไซน์สองอะไรนะสองฝั่งซ้ายกับขวาจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเราด้านขวามือเราไม่มีคอสเพราะฉะนั้นลบ16 a ลบ8 b ต้องเท่าศูนย์ถูกไหมเพราะมันไม่มีคอสส่วนไซน์เนี่ย8 a ลบ16 b จะต้องเท่ากับ1นะครับสองตัวแปรสองสมการเราก็แก้หา a กับ b ออกมาได้นะครับ a เท่ากับ1/40นะครับ b ก็เป็นลบ1/20นะครับตามนั้นโอเคไหมถัดไปอีกฟอร์มหนึ่งคราวนี้พอจะตอบคำถามเมื่อกี้จะเดาเป็นอะไรพอจะเดาออกยังสองแบบแรกพอจะเดาออกแล้วนะ exponential ก็ให้เดา a e ยกกำลังตามนั้นน่ะถ้ามันเป็นไซน์ที่เป็น cos ก็ให้เดาเนี้ย a cos ตามนั้นเลยบวก b cos ตามนั้นเลยเอ้ย b sin นะ a cos b sin อ่ะถัดไปด้านขวามือเป็นลบ2 t กำลัง3ลบ t บวก3นะครับ y p ของเราให้อยู่ในฟอร์มนี้ครับ a t กำลัง3บวก b t กำลัง2บวก c t บวก dโอเคไหมถ้ามันเป็นกำลังสี่ให้เพิ่มกำลังสี่เข้าไปด้วยโอเคไหมy p พรามก็เป็นอะไรครับ3 a t กำลังสองบวก2 b t บวก4นะครับ y double prime นะครับ y p double prime ก็เป็น6 a t บวก2 b นะครับแทนเข้าไปเลยจัดรูปใหม่นะครับหน้า t กำลังสามครับมีอะไรลบ12 a เท่านั้นเป็นลบ12 a ก็ต้องเท่ากับ2นะครับหน้า t กำลังสองเท่ากับ0นะครับเพราะว่าขวามือไม่มี t กำลังสองอยู่นะครับด้านซ้ายมือมีลบ12 a ลบ12 b นะครับเพราะฉะนั้นลบ12 a ลบ12 b ต้องเท่ากับ0นะครับพจน์หน้า t เป็นลบ1นะเพราะฉะนั้น6 a ลบ8 b ลบ12 c ต้องเท่ากับลบ1โอเคแล้วก็2 b ลบ4 c ลบ12 d ก็เท่ากับ3นะครับเห็นไหมอ่ะแก้หา a b c d ตรงข้างหลังนี้ไม่ใช่ c นะเป็น d นะการพิมพ์ผิดนะ-5/27อ่ะเป็น d นะครับ อ่ะคราวนี้ถ้าใน ODE เรานะครับ GT ของเราเจอ GT หน้าต่างนี้นะ A
คูณ e ยกกำลังเบต้า t นะครับให้เราเดา yp เท่ากับอยู่ในรูปของ a e ยกกำลังเบต้า t เห็นไหมถ้าเราเจอด้านขวามือนะครับใน od ของเราเป็นอัลฟาคอสเบต้า t นะครับให้เราเดาเป็น a คอสเบต้า t บวก b ไซน์เบต้า t นะครับแล้วค่อยมาหา ab ถ้าอยู่ในรูปของอัลฟาไซน์เบต้า t นะครับให้เดา a cos เบต้า t บวก b sin เบต้า t เห็นไหมหรือถ้าด้านขวามือเจอทั้ง a 1 cos เบต้า t บวก a 2 sin เบต้า t มีทั้ง cos ทั้ง sin นะครับก็ให้เดาเนี่ยครับทั้ง cos ทั้ง sin เหมือนกันนะครับเห็นไหมถ้าเจออยู่ในรูปของ polynomial ก็ให้เดาในรูป polynomial ไป มีคำถามไหมครับมีคำถามก่อนไหมข้ามไปวิธีถัดไปแล้วนะครับวิธีถัดไปนะครับวิธี variation of parameters เรามีดูจากตัวอย่างเลยนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งวิธีนี้นะครับ general กว่าวิธีเมื่อกี้จะเห็นว่าวิธีเมื่อกี้เนี่ยเราอะไรนะด้านขวามือมันต้องอยู่ในฟอร์มที่เราเดาได้อะวิธีมันต้องอยู่ในฟอร์ม3-4แบบที่เห็นเมื่อกี้นะครับโอเคแต่วิธีนี้นะครับ general กว่านะหลักการนะครับไอ้ให้ดูในกล่องสีเหลืองนะครับเราสร้างตัวแปร w ขึ้นมานะครับ w เท่ากับ y 1 y 2พรามลบ y 2 y 1พรามนะครับแล้ว yp ของเรานะครับจะเท่ากับเนี้ยเท่ากับลบy 1คูณด้วยอินทิเกรตของ y 2 g ส่วน w นะครับ dt นะบวกเข้าที่บวกด้วย y 2 อินทิเกรต y 1 gt ส่วน w dt นะครับบวกเข้าที่นะครับโอเคคราวนี้อ่ะมาดูตัวอย่างเลยนะครับว่าใช้งานยังไงทำยังไงนะครับเรามี 2y double prime บวก 18y เท่ากับ6แทน 3t นะครับเอา2หารตลอดก่อนนะมันก็เป็น y double prime บวก 9y เท่ากับ3แทน 3t นะครับคราวนี้เริ่มต้นทำไงก่อนไปแก้ไอ้นี่ก่อนนะ homogeneous ก่อนแทนข้างหลังให้เป็น0นะครับไปแก้เนี้ย ODE คือ y double prime บวก 9y เท่ากับ0นะครับได้โซลูชัน yc ออกมานะ yc ก็อยู่ในรูปของ c 1 cos 3 t บวก c 2 sin 3 t นะครับนะก็อ่ะแทน y 1 y 2ตามนี้นะครับ cos 3 t sin 3 t นะครับ w ของเรานะครับเท่ากับอะไรครับ y w เท่ากับ y 1 y 2พรามนะครับลบ y 2 y 1พรามนะครับก็คือ y 1 y 2ที่เราแก้มาไงเมื่อกี้ y 1กับ y 2นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น w ของเราก็คืออะไรครับ3 cos 3t กำลัง2นะครับบวกด้วย3 sin 3t กำลัง2นะครับซึ่ง w มันเท่ากับ3ถูกไหมเพราะ cos กำลัง2บวก sin กำลัง2มันเท่ากับ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับ3แน่นอน w เท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้น yp นะครับแทนศูนย์เลย yp ครับเท่าไหร่ครับ y 1ของเราก็คือ cos 3t นะครับคูณกับอินทิเกรตของ3 sin t แทน 3t แล้วก็ w เป็น3นะครับก็ต้องหาร3 dt เห็นไหมแล้วก็ไอข้างหลังนะครับก็เป็นอะไรครับ sin 3t คูณกับอินทิเกรตของอะไรครับ3 cos 3t นะครับแทน 3t ส่วน3 dt เห็นไหมจัดรูปอินทิเกรตออกมาแล้วก็จัดรูปนะครับก็จะได้ yp ออกมาถัดไปครับเรามี y double prime ลบ 2y prime บวก y เท่ากับ e กำลัง t ส่วนด้วย t กำลังสองบวกหนึ่งนะครับเริ่มต้นหา yc ออกมาก่อนโอเคไหมจากอะไรครับจาก homogeneous
คือ y double prime ลบสอง y prime บวก y เท่ากับศูนย์นะครับโซลูชันเป็นไงครับ yc เท่ากับ c 1 e กำลัง t บวก c 2 t e กำลัง t นะครับเพราะรากมันเท่ากับ1ซ้ำกันนะสองรากโอเคไหมเรียน y 1ของเราก็เป็น e กำลัง t y 2ของเราก็เป็น t e กำลัง t เห็นไหม w ก็เป็นอะไรครับ y 1 y 2 prime ลบด้วย y 2 y 1 prime เห็นไหมก็แทนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น w ของเราก็คือ e ยกกำลัง2 t นะครับส่วน y p ก็เป็นอะไรครับลบ y 1คูณกับอินทิเกรต y 2 g ส่วน w dt นะครับแล้วก็บวกด้วย y 2คูณกับอินทิเกรตของ y 1 g ส่วน w dt เห็นไหมแทนเข้าไปเลยนะครับก็จะได้คำตอบนะครับโอเคใกล้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะครับก็มีสองวิธีนะที่สอนไปนะครับในการหา non homogeneous นะวิธีแรกทำไงครับเดาให้ถูกฟอร์มแล้วก็เดาวิธีที่สองนะครับคือสูตรนี้เลยนะครับถัดไปนะครับเรื่องถัดไปนะครับก็คือ higher order higher order ODE จริงๆยังไม่มีอะไรนะก็คือเราทำ first order ได้ second order ได้ขยายไป higher order ก็ไม่มีปัญหาอะไรเขียนหมายถึงอยู่ในฟอร์มนี้นะฟอร์มที่โคเอฟฟิเชียนต์มันเป็นตัวเลขนะเป็นค่าคงที่นะก็ไปเขียน characteristic equation ให้ได้แล้วหารากของ characteristic equation เขียนไหมแล้วมันก็อยู่ในฟอร์มตรงนี้ครับ c ค่าคงที่นะคูณด้วย e ยกกำลังรากของ characteristic equation เขียนไหมถ้ารากมันซ้ำทำไงครับรากมันซ้ำอย่างเช่นมีหนึ่งสองตัวก็เป็นอะไรตัวหนึ่งก็เป็น c หนึ่ง e กำลัง x ตัวที่สองก็เป็นอะไรครับ x e กำลัง x โอเคไหมค่าคงที่ c คูณ x e กำลัง x ถ้ารากมันเป็นคอนไออะไรนะเป็น complex ก็เป็น cos กับ sin โอเคไหมเหมือน second order เลยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับอันนี้แหละ fourth order นะครับ order 4นะครับfourth order derivative ของ y นะครับลบ3คูณ third order derivative ของ y นะครับแล้วก็บวกด้วย3คูณ second order derivative ของ y นะครับแล้วก็ลบด้วย derivative ของ y นะครับเท่ากับ0นะครับ characteristic equation ก็คืออะไร r กำลัง4ลบ3 r กำลัง2บวก3 r กำลัง2ลบ r เท่ากับ0นะครับหน้าที่เราก็คือหารูทมันให้ได้นะครับหารากของสมการนี้ให้ได้นะครับคราวนี้รากมันเป็น0แล้วก็1 1 1 1ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยไล่ไป C1 บวก C2 คูณ X นะครับบวก C3 คูณ X กำลัง2นะครับแล้วทั้งหมดคูณ E กำลัง X เห็นไหมเพราะรากมันเท่ากับ1นะครับแล้วก็รากมันเท่ากับ0อันหนึ่งก็เป็นอะไรครับ C4 คูณด้วย E ยกกำลัง 0X มันก็คือ1เนาะมันก็คือค่าคงที่ธรรมดาโอเคมีคำถามอะไรบ้างครับแอปพลิเคชันไว้วันพฤหัสเรามาทวนอีกทีหนึ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูแอปพลิเคชันครับว่าไงครับมีคำถามอะไรอะไรนะ YT YP อันนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหม non homogeneous นะ ทั้งสองวิธีนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรก่อนแก้ homogeneous ให้ได้นะแก้ homogeneous ก็คือด้านซ้ายมือเหมือนเดิมด้านขวามือเท่ากับศูนย์ไหมนะแล้วก็
หาเจอโซลูชันนะครับคราวนี้เรามี2วิธีนะครับวิธีแรกวิธี undetermined coefficient นะครับก็คือให้ดู GT หน้าตาของ GT ส่งผลต่อโครงสร้างของ YP เห็นไหมถ้า GT ของเรานะครับหน้าตาคือ A คูณด้วย E ยกกำลังเบต้า T นะครับ GT ของเราจะหน้าตาเป็นไง A คูณด้วย E ยกกำลังเบต้า T เห็นไหมอันนี้เลขยกกำลังตรงนี้เหมือนกันนะเห็นไหมครับอาจารย์จัดไมค์แป๊บหนึ่งกลัวเสียงไม่เข้ามาอ่ะโอเคถ้า GT นะครับหน้าตาเป็นอัลฟาคอสเบต้า T นะครับ YP จะอยู่ในรูปของ A cos beta t บวก B sin beta t เห็นไหมอันนี้อัลฟา sin beta t ก็เป็น A cos beta t บวก B sin beta t นะครับอัลฟา1 cos beta t บวกอัลฟา2 sin beta t ก็จะเป็น A cos beta t บวก B sin beta t เห็นไหมถ้าอยู่ในฟอร์มของ polynomial นะครับ YP ของเราก็อยู่ในฟอร์มของ polynomialเก็บไหมครับแล้วทำไงวิธีการก็คือเราเดา YP ขึ้นมาเราก็หา Y พราม YP พรามแล้วก็ second order เพราะว่าไอ้นี่เป็น second order อยู่ก็ต้องมี second order โอเคไหมถ้า OD เราเป็น third order มันก็ต้องทำ third order นะแล้วก็เอามาแทนแต่ละเทอมพอมาแทนเสร็จก็เปรียบเทียบกันนะสองฝั่งฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนะโอเคไหมอันนี้ GT อยู่ในรูปของ sin 2t นะครับเพราะฉะนั้น YP ของเราจะต้องอยู่ในรูปนี้ครับ A cos 2t บวก B sin 2t เก็ตไหมว่าไงคำตอบทั้งหมดอ่ะงงไหม General solution มันจะต้องเป็น YC บวก YP ไงในขั้นตอนการหาตรงนี้มันไม่ต้องใช้แต่ว่าคำตอบของมันทั้งหมดใช่ยกเว้นเขาจะถามเฉพาะ particular solution ก็ตอบ YP ก็โอเคแต่คำตอบมันจริงๆมันต้องเป็น YC บวกกับ YP เห็นไหมวิธีนี้แค่นี้นะแต่ว่าถ้าเป็น variation of parameter อันเนี้ยต้องหา YC ก่อนเลยเพราะว่าจะหา YP ได้มันต้องรู้ YC ใช่ใช่ก็ต้อง YC บวก YP Y เท่ากับ YC บวก YP โอเคไหมครับก็ประมาณนั้นอาจในออนไลน์มีใครมีคำถามไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีก็โอเคครับอ่ะครับงั้นวันนี้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว ไฟล์อาจารย์อัปโหลดให้นะครับแล้วก็เจอกันวันพฤหัส